คนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานงานวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ครั้งนี้ในของประเทศเพื่อรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กระทั่งบางท่านต้องสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตหรือได้รับสำหรับหน่วยงานที่ได้นำพวงมาลามาแล้วก็เราเชิญเครือข่ายทหารผ่านศึกนอกราชการอำเภอห้วยยอดนึกภาพครับโอ้ทหารปฏิวิทย์รัฐบาลในฐานะตัวแทนของประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของฝ่ายที่จะได้รับความดีครับตอนนี้ปัดชั้นสองเนี่ยสงครามเวียดนามของหน้าการสถานการณ์การรักษาพยาบาลและ